Sawadee welcome to my channel. Today we are going to talk about comparison of the adjective. Many of you maybe have a question, what is the adjective? And what is the comparison? So today, let's unlock your grammar. Sawadee ka, วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยถึงเรื่องการเปรียบเทียบนะคะโดยการใช้คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษนะคะทุกคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะไอ้คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคืออะไรนะคะคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือคำที่ใช้ในการอธิบายรูปร่างลักษณะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะวันนี้เราจะมาอันล็อกกราม่าของคุณค่ะ Let's get started Okay so basically for comparison of the objective we have three degrees first is regulardegree, the second comparative degree, and the third one we call superlative degree. นะคะในส่วนของการเปรียบเทียบนะคะเราในภาษาไทยในภาษาอังกฤษนะคะเราจะมี3ระดับด้วยกันนะคะลำดับแรกนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบแบบเสมอเท่าเทียมกันนะคะอันดับที่2ก็จะเป็น comparative หรือภาษาไทยเรียกว่าขั้นกว่านั่นเองนะคะซึ่งขั้นกว่าก็จะเปรียบเทียบคนสัตว์สิ่งของตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ลำดับที่3เราเรียกว่า superlative นะคะเป็นขั้นสุดค่ะเราจะใช้ในการเปรียบเทียบของหลายอย่างหลายอย่างขึ้นไป3อย่าง4อย่างขึ้นไปนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกเคล็ดลับสั้นๆเข้าใจง่าย easy and simple นะคะทีนี้เราจะเริ่มจาก regular degree ก่อนก็คือการเปรียบเทียบในลักษณะที่เท่าเทียมกันนะคะเรามาเริ่มดู regular adjective นะคะหรือบางคนจะคุ้นกับคำว่า positive degree นะคะเราจะใช้เป็นการเปรียบเทียบขั้นที่เราเรียกว่าเท่าเทียมกันนะคะอย่างเช่นแมวตัวใหญ่เท่ากับสุนัขนะคะประโยคตัวอย่างก็คือ a cat is as big as a dog นะคะจากตัวอย่างนะคะจะสังเกตได้ว่า as เนี่ยจะอยู่ระหว่าง adjective ก็คือคำว่า big นะคะย้ำอีกทีหนึ่งจะอยู่ระหว่าง adjective คำว่า big regular adjective เนี่ยก็ใช้ไม่ได้ยากอะค่ะใช้ง่ายๆอย่างที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังเบื้องต้นนะคะต่อไปเราก็จะ move on to comparative levelพอมาถึงขั้นกว่านะคะคำคุณศัพท์ที่เราใช้เปรียบเทียบคนสัตว์สิ่งของในดีกรีนี้นะคะเราจะใช้2สิ่ง2อย่างขึ้นไปนะคะเราจะมีเลเวลของการใช้โดยการใช้คำว่า er than หรือ more than นะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะ my sister is thinner than me นะคะจะสังเกตได้ว่าจากประโยคนี้ค่ะจะมีคำว่า thinnerใช่ไหมคะก็คือใส่ตัว er ให้เป็นขั้นกว่าก็คือพี่สาวของฉันผอมกว่าตัวฉันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดปลีกย่อยขึ้นมาอีกนะคะว่าแล้ววิธีการเปลี่ยน adjective ให้เป็น er เราจะรู้ได้ไงว่าเป็น er หรือใช้ more ซึ่งจะเป็นการบอกเทคนิคในสไลด์สุดท้ายนะคะต่อไปเราจะ move on to superlative degree นะคะAnd the last degree that we are going to discuss is about superlative adjective. ขั้นสุดท้ายนะคะเราจะใช้ adjective ในการเปรียบเทียบเราเรียกว่าขั้นสุดหรือ superlative นั่นเองนะคะ superlative ขั้นนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะใช้เปรียบเทียบคนสัตว์สิ่งของที่มีตั้งแต่3สิ่งหรือมากกว่านั้นนะคะเราเรียกว่าที่สุดแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าที่สุดเนี่ยในกระบวนการเปรียบเทียบ superlative เนี่ยคุณจะต้องมีคำว่า the แล้วก็adjective มาเติมด้วย est และก็อีกคำหนึ่งก็คือ the most นะคะก็คือที่สุดนะคะแต่ทีนี้เนี่ย adjective แต่ละคำเนี่ยในการเปลี่ยนมันจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีตัวอย่างหลังจากนี้นะคะเราดูขั้นสุดท้ายกันก่อนนะคะ superlative จะมีตัวอย่างประโยคอย่างเช่นค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้ adjective ในขั้นสุดกันเลยนะคะตัวอย่างวันนี้ที่นำมาให้ดูกันก็คือประโยคแรกนะคะ she is the most beautiful woman who I ever met อีกครั้งหนึ่งนะคะ she is the most beautiful woman who I ever met นะคะจากประโยคนี้ค่ะเราใช้ the
นำหน้าเสมอนะคะ beautiful ก็คือเป็น adjective บ่งบอกว่าหล่อนคนนี้สวยแต่สวยที่สุดคุณใช้ most เข้ามาวางด้านหน้าของคำ adjective ได้เลยค่ะ most เป็นขั้นสุดนะคะต่อไปนะคะประโยคต่อไปก็จะเป็น today is the best day of my family the best อย่าลืม the เหมือนเดิมนะคะ best เนี่ยเปลี่ยนรูปจากขั้นปกติจากคำว่า good นะคะขั้นกว่าของ good ก็คือ better แล้วก็ขั้นที่สุดก็คือ best ค่ะและสุดท้ายนะคะ April is the hottest month in summer of Thailand อีกครั้งหนึ่งนะคะ April is hottest month in summer of Thailand อย่าลืม the เหมือนกันค่ะต้องมีหน้านำหน้าเสมอนะคะ hottest สังเกตคำว่า hottest นะคะเป็นadjective ที่มีแค่1พยางค์และออกเสียงสั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนเป็นขั้นสุดนะคะต้องเติมพยัญชนะตัวนั้นอีกตัวหนึ่งแล้วตามด้วย est ค่ะหลักในการใช้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงคะว่าเมื่อไหร่จะเติม er หรือเมื่อไหร่จะเติม est หรือเมื่อไหร่บางทีเราต้องเติม more หรือ most นะคะเรามีแค่4กฎเท่านั้นนะคะกฎแรกเลยค่ะถ้า adjective ตัวนั้นนะคะเป็น adjective 1พยางค์นะคะเราให้ใส่ er ตรง adjective ได้เลยค่ะอย่างเช่นคำว่าอย่างเช่นคำว่า big นะคะตัวอย่างครั้งแรกเลยใช่ไหมคะจาก big ก็เป็น bigger ถ้าเป็นขั้นสุดก็จะเป็น biggest นะคะ1พยางค์ออกเสียงสั้นแล้วก็มีเสียงสั้นออกมาเราเพิ่มตัวพยัญชนะอีกหนึ่งตัว bigger ก็จะเป็น b i g g e r นะคะหรือถ้าเป็นขั้นสุดก็เหมือนเดิมนะคะ b i g g e s t biggest นะคะกฎข้อที่2ค่ะคำคุณศัพท์ที่มี2พยางค์และลงท้ายด้วย y นะคะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e r หรือเติม e s t for example easy ก็จะเป็น easier easiest นะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะกฎข้อที่3ค่ะเรายังไม่จบนะคะไกลละคำคุณศัพท์ที่มี2พยางค์หรือมากกว่านะคะมากกว่า2พยางค์นะคะให้ใส่ more ในขั้นกว่าและ most ในขั้นสุดนะคะอย่างเช่นคำว่า beautiful สังเกตนะคะ beautiful 3พยางค์ด้วยกันนะคะออกเสียง3พยางค์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใส่เป็น more beautiful หรือ the most beautiful นะคะกฎข้อสุดท้ายนะคะในการเปลี่ยน adjective ให้เป็นขั้นกว่าหรือขั้นสุดนะคะจะเป็นกลุ่มคำเราเรียกกลุ่มคำพิเศษค่ะต้องเปลี่ยนร่างต้องเปลี่ยนรูปให้เขาเลยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปเบื้องต้นนะคะ good better best นะคะหรือคำว่าใกล้นะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่าไกลนะคะ far further furthest นะคะ far further and furthest นะคะไม่ใช่ far farther and farthest นะคะวันนี้นะคะเราก็ขอจบการสนทนาภาษาอังกฤษเรียกว่า unblock your grammar for today ขอบคุณมากๆค่ะ see you next time bye สวัสดีค่ะ